สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้เกม Blade and Soul นะครับจะมาแนะนำไม่ใช่พูดไม่ใช่แนะนำจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการอัปเดตล่าสุดก็คือคุยถึงเรื่อง Patch Update นั่นเองครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างเราจะเก่งขึ้นกากลงหรือเปล่านะเริ่มต้นเลยอัปเดตปุ๊บมีกิจกรรมดันเจี้ยนที่เก็บของอนาวเหน็บถ้าจะเข้าแบบ F8 F9 นะครับก็ว่ากันไป F8 F8 ก็เข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่อยากเข้า F8 ก็แน่นอนครับไปที่หมู่บ้านหินหยกนี่เห็นไหมเป็นป้อมปราการขึ้นมาเลยที่กับของอนาวเหน็บอันนี้เดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกเป็นกิจกรรมอีกทีนึงนะครับอธิบายว่ามันมีอะไรบ้างต่อไปเป็นปลดล็อกซาฮวาขั้น789ขั้น7จะใช้วิญญาณซาวา128นะครับขั้น8ก็128เช่นกันนะครับขั้น9ก็ขึ้นขั้น9ก็128เช่นกันนะครับส่วนหินสูงก็สาหัสนะครับ12นะแน่นอนว่าผมขึ้นไม่ได้ผมมี74ขาดอีกเยอะนะครับขาดอีกเกือบเท่าตัวเลยนะคาดว่าคนที่จะขึ้นได้ก็คือปาร์ตี้ที่ผ่านอุทยานบุพาพิษตั้งแต่ช่วง2สัปดาห์แรกอะไรประมาณนี้นะครับสัปดาห์แรก2สัปดาห์แล้วก็มีการรีนะครับมีการรีลงอยู่เสมอนะบุคคลนั้นน่าจะพอนะครับแล้วอาจจะต้องมีเปบ้างนะบางแพ็คอะไรเงี้ยแล้วเอาวิญญาณซาฮวาก็จะประมาณนั้นนะครับสวยไหมก็มันก็จะเริ่มวิงวิงนะครับขั้น9ก็คงวิงสุดแหละจริงๆดาบซาฮวาขั้น9นี่ก็คือไม่ต้องมีสกินก็ได้อะมันสวยของมันอยู่แล้วเพราะว่าพวกนี้ยิ่งขั้นสูงมันจะยิ่งวิบวับในขณะที่ของแฟชั่นบางอันมันไม่วิบวับนะครับมันแห้งๆแข็งๆต่อมาเป็นตราแมวใหม่อันนี้ฮือฮามากถ้าคุณเดินมาเจอตัวนี้นะตัวนี้เลยเห็นคนมามุงกันคุณมามุงด้วยคุณจะพบว่ามันมีตราแมวใหม่เข้าเอ้ยมันมีตราใหม่เข้ามาเรียกว่าตราแมวแล้วกันนะมันทอดใช้เหรียญแมวนะตราละ300เหรียญนะครับถ้าเกิดคุณจะเอามาผนวกกันคือคุณต้องมี600นี่เหนื่อยใครมี100 200กรัมอยู่ในมือนี่เหนื่อยเลยนะครับเพราะว่าตราพวกเนี้ยมันผสมกันเองนะอย่างเสียงนภานะครับเสียงนภาต้องเป็นจิตเผชิญหน้าเห็นมั้ยก็เป็นจิตเผชิญหน้ามันก็เป็นต้องแมวทั้งคู่อ่ะครับแต่ถามว่าดีมั้ยแม่งดีนะแต่ว่ามันมีของทั้งสายนะถ้าผมเอามาทั้งหมดก็คือจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าคุณอยากดูของทั้งหมดนะคุณกดตรงนี้แล้วคุณจะเห็นว่ามีทั้งหมดเลยไปนั่งอ่านเอานะครับด้วยความเชี่ยวชาญของผมผมขอพูดเฉพาะเบสมาสเตอร์ละกันนะเพราะอาชีพอื่นพูดไปเดี๋ยวปล่อยไก่นะครับไม่รู้จริงก็อย่างถ้าเป็นเสียงนภาก็จะเป็นไม่ได้เล่นนานแล้วนะจริงๆของพวกนี้มันต้องทดสอบนะมันต้องทดสอบว่ามันจะดีกว่าป้ายเก่ายังไงนะครับแต่ว่าด้วยวัตถุดิบที่ผมมีในมือผมไม่สามารถเอามาทดสอบได้เพราะมันถ้าผมจะทดสอบจริงๆผมต้องมีเหรียญแมวเยอะมากอ่ะก็ไอ้นี่ก็600ใช่ไหมสายไฟ600เหรียญนะครับสายฟ้า600เหรียญแล้วก็สายดาบสายใหม่ผมลืมชื่ออีกแล้วสายดาบเทวพิทักษ์นะครับผมก็ต้องมี600เหรียญดังนั้นเทสไม่ได้นะครับกระทั่งดาบเทวพิทักษ์ที่ผมจะลองเอามาใช้เองก็ยังใช้ไม่ได้เพราะว่าผมมีอยู่ในคลัง200ชิ้นอันเนี้ยคงต้องลองถามกาลิน่าว่าจะมีแพ็คเหรียญแมวมาขายไหมเหมือนคราวที่แล้วคราวที่แล้วมีแพ็คเหรียญแมวมาขายนะครับราคาค่อนข้างถูกผมก็เลยซื้อไว้นะครับก็เลยได้มีป้ายแมวมาใช้แต่ครั้งนี้ด้วยระยะเวลาที่มันผ่านมา 6-7 เดือน8เดือนแล้วเนี่ยมันอาจจะมีแพ็คแบบนั้นมาขายอีกแต่มันอาจจะถูกกว่าเดิมหรือไม่ราคาเท่าเดิมแต่ว่าได้เหรียญแมวมากขึ้นหรือซื้อได้ไม่จำกัดอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกเพราะว่าดันแมวนี่มันก็ไม่ใช่ว่าจะลงแล้วมันดรอปทุกครั้งนะครับจะบอกว่า600เหรียญ600รอบมันก็ไม่ใช่นะงั้นผมจะพูดถึงเฉพาะดาบเทวาพิทักษ์แล้วกันดาบเทวาพิทักษ์เนี่ยมันจะมีตัวนี้เข้ามานะครับไหนนะนี่ตรามังกรเสียงสมุทรตรามังกรเสียงสมุทรเนี่ยคุณดูบัฟให้ดีแม่งเวอร์มาก
เมื่อคุณใช้วางวนสมุดคลามคุณจะติดเอฟเฟกต์เสียงสมุดนาน12วิถ้ามีเอฟเฟกต์นี้อยู่คือเพิ่มพลังโจมตีบอส200นะครับพลังโจมตีบอส200นะคุณมันเหมือนกับคุณมีไอตอนนั้นที่มันบัฟจำได้ไหมที่มันบัฟผิดพลาดอะที่ลูกแก้วดาวสุกมันกลายเป็นไอพลังโจมตีบอสอะเนี่ยด้านล่างอะนั่นแหละคุณได้พลังโจมตีบอสมา200แล้วไม่พอแล้วขณะถ้าคุณใช้6เทวะไร้น้ำอ่ะคือสกิลแท็บอ่ะแท็บอ่ะได้พลังโจมตีบอสอีก200ก็นั่นหมายความว่าตอนคุณเปิดบอสอ่ะคุณมีพลังโจมตีบอส400นะเยอะมากแล้วพอวางไอ้ดาบไร้น้ำหมดวางวนสมุดคามอ่ะมันบัฟ12วิแล้ววางวนสมุดคามเดี๋ยวสกิลรีเดี๋ยวใช้ต่อก็แทบจะเป็นว่าคุณมีพลังโจมตีบอส200เกือบน่าจะตลอดเวลาที่คุณสู้กับบอสหรือสู้กับตัวอะไรก็ตามนะครับดังนั้นมันดีมากนะเสียงสมุดเนี่ยแล้วเอาไปรวมกับอะไรก็เอาไปรวมกับจิตกล้าหาญนะครับซึ่งมันเป็นบัฟ6เทวะ4วินาทีอยู่แล้วก็จะเป็นตรามังกรปณิธานปรึกษาถึงแม้ผมจะไม่ได้ใช้แต่ผมประเมินว่าตรามังกรปณิธานปรึกษาดีกว่าวิชายุทธแน่ๆมันจะต้องแรงกว่าแน่นอนนะครับแต่ยังไม่มีใช้หรอกฝันไปก่อนอ่ะแต่อาชีพอื่นนะอาชีพอื่นอันนี้ฟังจากเด็กในแคนน้องๆในแคนพี่ๆในแคนคุยมาก็มีบางอาชีพที่เฉยๆอัปเดตมาแล้วโอ้เฉยๆเห็นแล้วแบบเชิดหน้าหนีนะครับบางคนก็น่าใช้นะครับก็แล้วแต่นะอันนี้คุณไปศึกษาเอาหรือไม่ก็ถามผู้เล่นในคอมมูนิตี้นี่แหละเพราะเกมเปิดมา3ปีนะครับมีผู้เชี่ยวชาญทุกอาชีพอาศัยอยู่ในนั้นอยู่แล้วคุณไปถามได้เลยเขาตอบคุณได้หมดแน่นอนต่อไปของรางวัลรายสัปดาห์ประเภทสมรภูมินะครับเปลี่ยนไปนะคุณดูด้านล่างนะครับเปลี่ยนไปนะได้ลูกแก้วยนต์โลภเดี๋ยวสำลิดอะไรพวกนี้นะครับเปลี่ยนไปแล้วก็มีทรงผมใหม่ไอ้ทรงผมใหม่เนี่ยทรงผมใหม่ก็มันมีให้ดูในเว็บจะแปะมาก็ยังไงเดี๋ยวผมแปะลิงก์อัปเดตให้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวคุณกดตามลิงก์ที่ใต้คลิปผมนะเข้าไปแล้วก็เข้าไปดูสมผมอัปเดตเพราะว่าอัปเดตเข้ามาเยอะนะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากจะได้อัปเดตเนี่ยคุณก็ต้องไปเปลี่ยนรูปลักษณ์ตัวละครนะครับมันใบเท่าไหร่เปลี่ยนรูปลักษณ์ของใช้งานนี่200นะครับ200ไดมอนด์แล้วก็มีปรับสมดุลคลาสอีกนิดหน่อยนะครับซึ่งไม่มีเบสมาสเตอร์ในนั้นนะครับผมดูแล้วมันนิดหน่อยจริงๆสุดท้ายก็จะเป็นไม่สุดท้ายดิก็อันนี้นะครับสมบัติราชวงศ์คลังสมบัติถ้าอยากรู้ว่าอะไรนะครับอยู่ตรงนี้ก็อยู่ดูตรงนี้นะครับแน่นอนว่าในนี้มีอะไรบ้างที่เรามองนะครับของใหม่กิ๊กๆเลยก็คือมันมีผมเห็นนะว่าแบบนี่ไงนะมีกล่องสร้อยข้อมือนรกนะครับก็คือสร้อยข้อมือสะพานปรโลกมีนะมีในนี้นะแต่ราคาเท่าไหร่ไม่รู้เลทออกเท่าไหร่ไม่ทราบนะครับเพราะไม่ได้เปิดแล้วก็เลื่อนมานะครับมีชุดเยอะแยะเลยก็คุณดูเองได้เนี่ยผมพาดูแล้วอ่ะมันจะมีสิ่งที่มีคนถามหาเนี่ยเกศสีทองถ้าออกบ่อยผมอยากเปิดนะได้มานะครับตรงนี้นี่นี่เขาจะมีตามังกรใหม่ๆมีขายด้วยนะในนี้นะถ้าคุณเปิดเจอแต่ว่าไม่ทั้งหมดนะครับผมไปเช็คมาแล้วมีเสียงนภานะครับเสียงนภาที่มีขายนะครับตามังกรเสียงนภาคือตัวนี้นะที่มีในนี้นะครับแล้วก็เสียงพระสุธาตัวนี้แล้วก็หมดแล้วนะครับแล้วก็มีไม้อ่อนไม้แก่แต่ว่าเสียงนภากับเสียงพระสุธาเนี่ยคือของใหม่ถ้าเป็นเบสมาสเตอร์คือของใหม่ของสายไฟกับสายฟ้าถ้าคุณสามารถดึงตัวนี้มาได้บังเอิญหาได้คุณก็หาเหรียญแมวอีกแค่300เหรียญก็ได้ตาที่สมบูรณ์แบบนะครับอาชีพอื่นเช่นกันแต่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นสายดาบเทวพิทักษ์นี่คือมันไม่มีในนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีไม้อ่อนไม้แก่เนี่ยตัวนี้ที่เป็นของแมวนะครับก็ว่ามีคนเหมือนแบบพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยเขาเอามาขายนี่ด้วยเหรอ
มันก็จริงนะแต่ไม่ทั้งหมดนะครับก็แค่มีแค่บางส่วนนะดุหมดแล้วนะครับหมดแล้วตอนนี้ก็นั่นแหละมีไม่รู้บั๊กหรือเปล่านะครับก็คือเหมือนว่าคะแนนของสมาพันธ์ผิดพลาดนะครับคะแนนมันเยอะเกินไปมันก็เลยได้พลังชีวิตมาเยอะเกินนะครับเลือดจะเพิ่มมากันประมาณคนละ 20,000 นะครับสำหรับตัวละครปกติตัวละครกลางๆแล้วกันนะครับเลือดจะประมาณ 20,000 แล้วก็ดันตรงนี้ไม่รู้ว่าเขาอาจจะปรับให้หรือมันจะเป็นบั๊กนะครับแล้วก็รอดูต่อไปแล้วกันแล้วก็ดันเจี้ยนมือใหม่ตอนนี้บอสเลือดเท่ากับแบบง่ายพลังโจมตีมันเท่าเดิมมันกากๆเหมือนเดิมแต่ว่าแค่เลือดเฉพาะเลือดของมันเท่ากับแบบง่ายนะครับดังนั้นถ้าคุณดีด้าเอาตัวเด็กวิ่งไปโซโล่คนเดียวเหมือนที่คุณเคยทำโอเคมันตีเบาเท่าเดิมแต่คุณจะสับมันนานเลยแหละคุณอาจจะต้องบี้กับมันอยู่ประมาณ 4-5 นาทีก็มันจะยอมตายนะครับนั่นแหละนะอัปเดตต่อมานะครับกด O เรามาดูที่ตรงนี้ตั้งค่าเอฟเฟกต์อย่างละเอียดตรงเนี้ยก็ดีนะนะครับถ้าคุณเปิดทุกอย่างที่แสดงว่าที่แดงแสดงเฉพาะฉันแสดงเฉพาะฉันเนี่ยมันจะช่วยลดอาการแหลกได้เยอะมากแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะเห็นแบบทุกอย่างสวยงามคนหนึ่งก็สวยงามคุณก็สวยงามคุณก็ไม่ต้องทำอะไรก็ได้แต่ถ้าผมแนะนำนะเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์ผ่านวิญญาณก็คือโซเบิร์นเนี่ยที่จะได้จากวอร์เดนหรือวอร์ล็อกที่จะมีปีกบึ้มขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยผมแนะนำให้แสดงเฉพาะฉันนะครับเพราะว่ามันน่าจะช่วยได้แหลกน้อยลงนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์สกินสกิลอันนี้ก็เช่นกันแสดงเฉพาะตัวเองก็พอเพราะว่ามันไม่เกี่ยวเพราะว่าเอฟเฟกต์สกินสกิลเนี่ยบางเอฟเฟกต์มันแหลกมากนะครับถ้าร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยมันจะโคตรแหลกเลยฉะนั้นอันนี้ผมจะเปลี่ยนเฉพาะฉันนะครับแต่สำหรับคนที่ต้องการความลื่นขั้นสุดคุณซ่อนทั้งหมดเลยก็ได้นะครับก็น่าจะช่วยได้เยอะนะโอ้ยผมเกือบลืมไปนี่กิจกรรมท้ายนะครับตัวนี้นี่ล็อกอิน2ชั่วโมงนะครับ30นาที45นาที1ชั่วโมงแล้วก็2ชั่วโมงอันนี้ได้ยันเลเวลของมูลแบบเร่งรัดนะครับคูลดาวน์2วินาทีเพิ่มได้ 500,000 แล้วก็ฮีเลมค่าหายากได้10กับ10ถ้าคุณเป็น VP นะแล้วก็แจกวิญญาณยุทธมินบวกเหล็กเทชอนนะครับอันนี้ก็วิญญาณยุทธมินเหล็กเทชอนเช่นกันส่วนนี้ให้วิญญาณซาวา1ถ้าเป็น VP ได้อีก2นะรวมเป็น3ก็คุ้มอยู่นะเออเหมือนเสียงมาหอนเว้ยอ่ะไม่เป็นไรงั้นก็ครับผมแค่นี้แหละครับโอเคเรียบร้อยนะครับแผนอัปเดตประมาณนี้แหละถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็ถามกลับมาใต้คลิปถามไปใน Facebook หรือว่าคุณจะไปถามในกลุ่มคอมมูนิตี้เบนโซก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเท่านี้นะพบกันใหม่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ